ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับท้องร้องกันไหมเห็นข้างหลังพี่เฟิร์นไหมมันคืออะไรมันคือร้านเบเกอรี่ขายขนมปังเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทำไงดีอยากกินก็อยากกินเพราะฉะนั้นวันนี้เรามารีวิว English Bread ตามคำเรียกร้องเลยดีกว่าใช่ไหมมาดูกันเลยดีกว่าอันนี้แกะให้ดูกันเห็นๆ English Bread จริงๆมันมีทั้งหมด3สีเนาะแต่ว่าพี่เฟิร์นเลือกเอามาสีเดียวราคานี้หรอ890บาทแพงเหมือนกันเลยขอเอาสีเดียวเนาะนี่เลย English Bread รุ่นใหม่ล่าสุดมีไข่โบมด้วยเห็นไหมแกะเลยดีกว่าเลิศมากลองกินก่อนละกันไม่เหมือนจะไม่มีกลิ่นเหมือนจะมีกลิ่นอ่อนดันข้ามโกเห็นแล้วหิวเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาหาลายเส้นกันดีกว่าลายเส้นมีหรือเปล่ามีนี่รูมเอาล่ะเราจะบีบให้ดูนะจะบีบแนวนี้ก่อนสโลว์แต่ไม่ได้ซุปเปอร์นะพี่เปิดว่ามันไม่ได้ซุปเปอร์มาบีบหน้านี้สโลว์นะแต่มันไม่ค่อยซุปเปอร์สโลว์เนาะเห็นไหมอ่อนไหมอ่อนๆคือมันแบบว่าเนื้อมันไม่ได้แบบซุปเปอร์สโลว์มากก็เหมือนขนมปังอะเออมันก็เหมือนขนมปังเขาคงตั้งใจให้เป็นลักษณะแบบนี้เนาะหลายคนอยากเห็นพี่เฟิร์นบีบเยอะสกูชี่ไอบูมนะที่พี่เฟิร์นสังเกตเห็นนะคือเห็นก็คือไอบูมกับคิวตี้ครีเอทีฟเนี่ยคือสังเกตว่าสีเขามันจะแน่นแทรกทุกอนูจริงๆรอยต่อตามตะเข็บพวกเนี้ยคือเขาจะเรียบเนียนอะบางอันนะบีบปุ๊บแบบบางทีสีตรงนี้มันยังจะแบบเปียกๆแต่ของไอบูมกับคิวตี้ครีเอทีฟต้องยอมรับว่าเขาแบบคุณภาพดี
มันเหมือนมันผิวของฟองน้ำอ่ะมันเหมือนวัสดุพัสดุเขาดีแล้วก็สีเขาก็เนียนเหมือนอาหารนั้นๆจริงจริงใช่เหมือนจำลองมาเลยใช่นี่ก็ใครชอบเนาะก็ไปหาซื้อมาได้นะใครไม่ชอบนะก็ไม่ใช่สิใครชอบแต่ไม่มีเงินพอเพราะมันแพงนะพี่เฟิร์นมันแพงนะก็ซื้อนี่เลยขนมปังตามข้างหลังมากิน แล้วก็ดูคลิปพี่เฟิร์นเล่นไปแล้วบีบได้ด้วยแล้วก็กินล้างมือด้วยเนี่ยอยากกินแล้วหิวไปกินก่อนดีกว่าไปแล้วไปแล้วหิว